ดีครับพี่ชื่อพี่ริวนิคลัสดำรงศักดิ์คุณครับผมวันนี้พี่ก็จะมาแนะนำสิ่งของรอดอในกล่องรอดอนะครับก็จะฝั่งนี้ก่อนก็จะเป็นเสื้อนอกครับผมแบบนี้ตัวปกนะครับปกขวาเนี่ยจะมีสัญลักษณ์กราบไข่ปกซ้ายจะเป็นชั้นปีนะครับก็ตรงแขนซ้ายจะเขียนว่ารักชาติยิ่งชีพครับแขนขวาจะเป็นตาโรงเรียนชื่อจะอยู่ที่อกขวาแล้วก็จังหวัดอยู่อกซ้ายครับต่อมานะครับเป็นกางเกงรอดก็จะมีเสื้อยืดครับผมเป็นตาโรงเรียนนะครับในกล่องก็จะมีแมสมาให้ด้วยนะครับจะมีซิ่งหรือที่รัดตีนทุกแกนะครับให้มาสองอันจะมีถุงเท้าสีดำครับผมมีเหล็กเท้าแล้วก็สกรูครับมีหัวเข็มขัดนะครับแล้วก็มีสายในและสิ่งสุดท้ายครับเป็นรองเท้าคอมแบทครับแล้วก็จะมีเชือกรองเท้าอยู่ข้างในถุงด้วยนะครับสิ่งของในกล่องก็มีเท่านี้ครับต่อไปจะเป็นการใส่เสื้อยืดนะครับก็เสื้อยืดจะเป็นตาของเรียนตรงอกซ้ายแล้วก็ข้างหลังจะมีเขียนเรียนก็ใส่เสื้อยืดเข้าไปในกางเกงครับผมให้เรียบร้อยแล้วก็กางเกงนะครับสำหรับคนที่อยากให้มันกระชับเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับให้สามารถดึงให้กระชับเข้ารูปได้ครับผมต่อมาเป็นการใส่เข็มขัดนะครับเราจะเอาด้านที่มันไม่ใช่ทองเหลืองตรงนี้นะครับสอดไว้ตรงที่มันเป็นซี่ๆเป็นฟันนะครับดันเข้าไปครับให้สุดจากนั้นเราก็กดตรงฟันลงมาเท่านี้ครับก็ลองใส่ดูครับผมจากนั้นเราก็สอดเข้าไปตรงที่มันมีช่องให้สอดนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราทำตรงนี้เรียบๆอย่างนี้เราจะสอดเข้าไปไม่ได้ตรงนั้นเราต้องหักหัวแบบนี้ก่อนถึงจะดันเข้าไปได้นะครับพอดันได้ถึงขนาดที่เราต้องการปุ๊บเราก็กดหัวลงมาแบบนี้ครับต่อมาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการใส่รองเท้านะครับก็จะมีถุงเท้า1คู่นะครับสีดำแล้วก็จะมีซิ่งนะครับหรือว่าที่รัดตีนตุ๊กแก2อันนะครับแล้วก็จะมีรองเท้าคอมแบทครับผมแค่นี้ฮะวิธีการใส่นะครับเราก็จะใส่แค่ถุงเท้าให้ประมาณถึงแค่ตะตุ่มครับผมแบบนี้แล้วก็ดูที่ซิ่งซิ่งนะครับเราจะเอาด้านที่มันเหลือพื้นที่ตรงนี้ไว้ด้านในนะครับแบบนี้หลังจากนั้นก็ด้านที่มันแปะไว้นี่ไว้ด้านหลังนะครับก็ใส่เข้าไปค่อยๆยัดเข้าไปข้างในนะครับเสร็จเราก็ดันขึ้นมาให้ถึงประมาณเข่าต่อมาเราก็จะมาพับขากางเกงนะครับพับแบบนี้แล้วเราก็ถุงเท้าตรงนี้ปิดแค่นี้ครับก็ได้ข้างละเราจะทำอีกข้างนึงนะครับพอใส่สองข้างเสร็จแล้วนะครับก็มาดูที่รองเท้ากันรองเท้าคอมแบทนะครับข้างขวาเราจะให้เชือกด้านขวานะครับทับเส้นด้านซ้ายแบบนี้ส่วนด้านซ้ายนะครับเราจะเอาเชือกด้านซ้ายทับเส้นด้านขวา
วลาใส่นะครับเราก็จะปลดให้มันเหลือประมาณสัก2อันมันจะได้ใส่ได้ง่ายนะครับพอใส่เสร็จปุ๊บเราก็ต้องจัดถุงเท้านะครับอย่าให้มันโผล่มากดลงไปเวลาใส่เชือกเราต้องทำให้มันแน่นที่สุดนะครับด้านขวาเชือกขวาทับซ้ายแล้วก็ลอยซ้ายก่อนแล้วขวาทับแล้วเราก็ดึงให้แน่นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะวนรอบขาแบบนี้เราก็เก็บเชือกเข้าไปข้างในรองเท้าให้เรียบร้อยนะครับอย่าให้เชือกโผล่มาใส่ละข้างหนึ่งครับก็ใส่ข้างหนึ่งทำแบบเดียวกันครับผมแต่ว่าเชือกนี่จะเป็นด้านซ้ายจะเป็นซ้ายทับขวานะครับถ้ามันมัดไปข้างหลังนี้แล้วมันต้องไปผูกข้างหลังนี้แล้วต้องแก้นะครับทำไมผูกข้างหน้าจากนั้นเราก็ยัดเข้ารองเท้าครับพอเราใส่รองเท้าเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจัดซิ่งให้มันลงไปข้างล่างครับจัดให้ขาสองข้างมันเท่ากันนะครับผมจัดให้เรียบร้อยนะครับต่อมาจะเป็นการพับแขนเสื้อเรารอนะครับขั้นแรกเราก็จะกลับแขนเสื้อด้านในออกมาก่อนแล้วก็ให้ปลายแขนเสื้อเนี่ยไปอยู่ตรงตะเข็บด้านบนนะครับพออยู่ด้านบนปุ๊บเราก็จัดแขนเสื้อให้ดีนะครับให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็พับอีกทบหนึ่งนะครับกลับด้านในออกมาแต่เป็นพับแบบวัดขนาด4นิ้วนะครับแล้วเราก็วัดว่ามัน4นิ้วไหมถ้า4นิ้วเราก็ทำต่ออีกทบหนึ่งนะครับรวมทั้งหมดตรงนี้แล้วก็คือ2ทบนะครับพอเราวัดตรงนี้4นิ้วเสร็จปุ๊บเราก็กลับตรงนี้ที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยลงมาทับด้านล่างตรงนี้แล้วเราก็จัดแขนเสื้อให้ดีนะครับด้านในมันโผล่มานะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอีกข้างหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะครับต่อไปจะเป็นการใส่เสื้อนอกนะครับใส่ถึงเสร็จปุ๊บแล้วก็จัดปกให้ดีนะครับแล้วก็ดูซิปนะครับก็ติดกระดุมทุกเม็ดนะครับอย่าลืมเช็คนะครับว่ากระดุมกระเป๋าเนี่ยติดทุกเม็ดหรือเปล่าจัดแขนเสื้อให้ดีนะครับต่อมาจะเป็นการสวมหมวกนะครับหมวกมันจะมีเชือกอยู่ตรงนี้แล้วก็มัดเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ด้านในนะครับเวลาสวมหมวกเราจะดูสัญลักษณ์นี้นะครับเป็นหลักโดยให้สัญลักษณ์นี้อยู่ตรงหางคิ้วด้านซ้ายนะครับ
วันตรงนี้มันอยู่ทางคิ้วด้านซ้ายแล้วก็ตรงนี้กับคิ้วเราจะห่างประมาณนิ้วนึงนะครับแล้วก็วัดเช็คนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็กดด้านขวานี้ลงมาครับตอนนี้ครับวิธีการเก็บหมวกนะครับเวลาเราอยู่ในอาคารจะทำแบบนี้ด้านนี้ปิดนะครับแล้วก็ด้านนี้เอาสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นข้างบนนะครับแล้วก็สอดตรงนี้ไหล่ซ้าย